ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยควาจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคคำของวันนี้ก็นั่งตามสบายก็เป็นภาพบรรยากาศของการปฏิบัติที่คึกคักขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงส่งท้ายพรรษาตลอด3เดือนสำหรับโยคีที่ปฏิบัติต่อเนื่องมา3เดือนก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นสุดโครงการส่วนผู้ที่ได้มาส่งท้ายพรรษาก็ได้มาปิดท้ายด้วย7วันสุดท้ายของพรรษาก็ถือว่าเป็นบุญที่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสที่จะได้มาสัมผัสกับบุญแบบนี้ซึ่งเป็นบุญที่เกิดจากการกระทำของเราเองไม่มีใครที่จะทำแทนใครได้ไม่มีใครที่จะทำให้ใครได้แต่ว่าการกระทำของเรานี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะทำให้โลกนี้มันสว่างสวยขึ้นจากโลกที่มันมืดมิดด้วยความไม่รู้ด้วยอวิชชาด้วยโมหะเมื่อเราสร้างแสงสว่างขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นแสงสว่างเล็กๆ เป็นจุดเล็กๆของแสงสว่างแต่มันก็มีผลทำให้สามารถที่จะกำจัดความมืดได้ในจุดแสงสว่างเล็กๆมันก็มีพลังของความสว่างที่ทำให้ความมืดมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ท่านจึงกล่าวว่าบุคคลที่ไม่ประมาทคือผู้ที่กำลังเจริญสติคือผู้ไม่ประมาทย่อมทำให้โลกนี้สว่างสวยเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆอย่างโลกให้สว่างสวยอยู่ฉันนั้นอันนี้เป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเรื่องหนึ่งที่จะได้นำมาบรรยายในค่ำคืนของวันนี้การบรรยายก็ยังอยู่ในธรรมบทขุทกนิกายในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง
ชื่อว่าสัมมัสสนะสัมมัสสนะเถระชื่อนี้ก็ไม่ต้องไปจำแต่ว่าที่ท่านได้ชื่ออย่างนี้มันก็มีที่มาที่ไปถ้าผู้เรียนบาลีก็จำได้ไม่ยากแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนบาลีก็ฟังผ่านหูไปก็แล้วกันฟังพอได้เจริญกุศลเมื่อเราได้ฟังสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้จิตของเรามันเป็นกุศลพระสัมมัสสนะทำไมท่านจึงชื่อสัมมัสสนะมาจากปฏิปทาของท่านซึ่งพระภิกษุรูปนี้ท่านมีปฏิปทาที่ชอบกวาดก็คือการทำความสะอาดนะกวาดใบไม้กวาดพื้นกวาดถนนภาษาบาลีคำว่ากวาดมาจากสัมมัชนะหรือว่าสัมมัชิตวาแปลว่ากวาดพระรูปนี้ท่านชอบกวาดได้ทั้งวันก็เป็นปฏิปทาของท่านที่แต่ละรูปท่านก็จะมีปฏิปทาที่แปลกๆกันไปมีความคิดที่แตกต่างกันไปพระรูปนี้ท่านก็มีความคิดว่าสิ่งที่ตนเองกระทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ได้บุญที่สุดแล้วที่ตนเองกวาดวิหารลานเจดีย์กวาดถนนหนทางในวัดนั้นสะอาดสะอ้านเลยนะเราจะเห็นว่ามีพระบางรูปที่ท่านชอบสะอาดรักสะอาดรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะทางสายวัดป่าท่านจะมีข้อวัดมีเสนาสนะวัดเสนาสนะวัดก็คือข้อปฏิบัติประจำในเสนาสนะในสถานที่อยู่คำว่าเสนาสนะก็ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งก่อสร้างที่เป็นศาลาเป็นกุฏิก็หมายถึงวัดทั้งวัดนั่นแหละเสนาสนะวัดการดูแลการทำความสะอาดการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่างๆก็เรียกว่าเป็นเสนาสนะวัดเป็นข้อปฏิบัติในการดูแลเสนาสนะก็ถือว่ามีความสำคัญนะถ้าพูดถึงศาสนาเนี่ยมันก็เป็นศาสนวัตถุเป็นวัตถุทางศาสนาที่มีความสำคัญต่อการเจริญของพระพุทธศาสนาหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาเหมือนกันศาสนาวัตถุศาสนาพิธีศาสนาบุคคลศาสนาธรรมก็ล้วนแต่มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นอย่างถาวรวัตถุหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวิหารเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์พระพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญอย่างในการสัตตาหะในพรรษาเนี่ย
สิ่งที่เป็นความจำเป็นที่พระจะสัปตาหะไปได้แต่ว่าไปไม่เกิน7วันสิ่งที่พระพุทธองค์มีพระบรมพุทธานุญาตให้ภิกษุสัปตาหะไปได้ก็มีอย่างเช่นบิดามารดาป่วยภิกษุสามารถที่จะสัปตาหะไปดูแลเมื่อไม่มีคนดูแลพระภิกษุก็สามารถที่จะทำหน้าที่โดยการสัปตาหะไปค้างคืนได้แล้วก็ใน5ข้อที่เป็นเหตุสำคัญที่ให้สัปตาหะก็คือไปบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่มันชำรุดทรุดโทรมพระภิกษุก็สามารถที่จะสัปตาหะไปปฏิสังขรณ์ได้ก็แสดงว่าเรื่องเสนาสนะก็มีความสำคัญไม่ใช่น้อยที่พระพุทธเจ้าถึงกับอนุญาตให้ภิกษุสัปตาหะในพรรษาได้ทีนี้ภิกษุรูปนี้ท่านทำดีก็จริงแต่ว่าท่านทำตลอดเลยทำตลอดทั้งวันกวาดตลอดนะมีใบไม้ตรงไหนมีตรงถนนหนทางที่ผู้คนใช้สอยทางเดินภายในวัดท่านทำภายในวัดท่านก็กวาดทำความสะอาดทั่ววัดไปหมดวัดก็สะอาดสะอ้านมีพระขยันกวาดอย่างนี้ก็ทำให้วัดสะอาดสะอ้านแต่ว่าความขยันของท่านไปเห็นพระมหาเถระที่ท่านไม่กวาดคือพระเรวัตก็ถือว่าเป็นพระเถระมีชื่อรูปหนึ่งในอสีติมหาสาวกพระเรวตเถระท่านนั่งพักกลางวันอยู่พระสัมมสนะเห็นพระเรวตก็เลยเข้าไปต่อว่าข้าแต่ท่านอาจารย์การที่ท่านฉันอาหารที่โยมถวายมาด้วยศรัทธาแล้วท่านมานั่งอยู่อย่างนี้มันสมควรหรือท่านผู้เกียรติคร้านใหญ่เรียกพระมหาเถระว่ามหากุสีตะดูก่อนท่านผู้เกียรติคร้านใหญ่ท่านฉันอาหารที่โยมก็ถวายมาด้วยศรัทธาแล้วท่านควรที่จะกวาดทำความสะอาดมิใช่หรือต่อว่าพระเถระเห็นพระเถระนั่งพักอยู่ก็เลยไปต่อว่าทำไมเกลียดค้านจังทำไมถึงไม่ทำความสะอาดพระเรวตเถระจึงคิดว่าเราจะให้โอวาทจะให้โอวาทกับพระสัมมาสนะเถระนี้จึงได้บอกท่านว่าดูก่อนผู้มีอายุเราจะให้โอวาทแก่ท่านขอให้ท่านไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งเดี๋ยวเราจะให้โอวาทพระสัมมาสนะท่านก็ว่าง่ายไม่ดื้อถึงแม้ท่านจะไปต
่อว่าพระเถระว่าเป็นคนเกียจคร้านแต่พอพระเถระบอกว่าเดี๋ยวจะให้โอวาทให้ไปอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยให้สบายตัวซะแล้วก็มานั่งฟังเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังพระสัมมาสนะก็ไปอาบน้ำส่งน้ำสบายตัวเพราะว่ากวาดใบไม้เหงื่อก็คงจะออกฝุ่นก็คงจะเต็มเพราะว่าท่านกวาดทั้งวันเมื่อท่านอาบน้ำเรียบร้อยมานั่งเรียบร้อยแล้วพระเรวตเถระก็เลยกล่าวสอนว่าการที่ภิกษุกวาดตลอดเวลาอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรควรที่ภิกษุกวาดในเวลาเช้าในเวลาเช้าตรู่เนี่ยก็ทำความสะอาดกวาดซะแล้วก็เข้าบ้านไปบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตแล้วทำภัตตกิจเสร็จแล้วก็นั่งในที่พักในเวลากลางวันหรือในที่พักในเวลากลางคืนสาธยายอาการ32ยังความสิ้นไปความเสื่อมไปในอัตภาพให้เจริญก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองสาธยายก่อนสาธยายอาการ32แล้วก็เจริญวิปัสสนาจากนั้นในตอนเย็นจึงลุกขึ้นไปกวาดให้ทำอย่างนี้ย่อมสมควรพระเรวตะท่านก็กล่าวสอนว่าไม่ควรที่จะกวาดตลอดทั้งวันอย่างนี้ควรที่จะสาธยายพระกรรมฐานควรที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้กวาดในตอนเช้ากวาดในตอนเย็นก็พอพระสัมมสนะท่านก็ทำตามโอวาทของพระเถระไม่นานเลยท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติตามคำของพระเรวตเถระไม่นานเป็นพระอรหันต์ทีนี้พอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าตรงที่ท่านเคยกวาดมันรกขึ้นมาใบไม้เศษไม้ต่างๆจากที่พระสัมมาสนะนี่ท่านทำความสะอาดอยู่ตลอดทั้งวันมันก็ผิดไปจากเดิมวัดก็เริ่มรกขึ้นพระก็เลยถามพระสัมมาสนะเนี่ยว่าอ้าวทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมวัดถึงรกจังเลยทำไมใบไม้เยอะจังเลยทำไมท่านจึงไม่กวาดเหมือนเมื่อก่อนพระสัมมาสนะก็เลยบอกว่าในการก่อนนั้นเมื่อเราเป็นผู้ประมาทอยู่เราก็กวาดแต่ว่าบัดนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วเราจึงไม่กวาดท่านกล่าวอย่างนี้พระภิกษุเหล่านั้นจึงพากันไปฟ้องพระพุทธเจ้าเพียงแค่พระสัมมาสนะท่านกล่าวอย่างนี้ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสนะพูดอวดคุณพิเศษการอวดคุณพิเศษก็คือพูดถึงฌานถึงมรรคถึงผล
เป็นการพูดถึงคุณพิเศษคุณพิเศษก็คือสิ่งที่มันนอกเหนือจากวิสัยของคนทั่วไปเรียกว่าอวดคุณพิเศษซึ่งทางพระวินัยเนี่ยก็มีพระวินัยที่จำกัดไว้ว่าพระแม้จะมีคุณพิเศษแต่ว่าจะไปพูดอวดพูดบอกคนอื่นไม่ได้ถ้ายิ่งไปบอกในสิ่งที่ไม่ได้มีในตนเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตนอุตริแปลว่ายิ่งเราก็เอามาใช้ภาษาทางโลกเราทั่วไปว่าอวดอุตริที่จริงก็มาจากคำว่าอุตริมนุสธรรมอวดคนพิเศษอย่างเช่นการบรรลุมรรคบรรลุผลเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์จะเรียกว่าคุณพิเศษถ้าภิกษุอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระเลยนะเว้นไว้แต่สำคัญผิดสำคัญผิดก็คือเข้าใจว่าตนเองได้บรรลุจริงๆก็ไม่ถึงกับขาดจากความเป็นพระแต่ถ้ามีเจตนาในการที่จะอวดคุณพิเศษแม้จะพูดโดยอ้อมแต่ว่าผู้ฟังเขาเข้าใจตามที่วัตถุประสงค์เจตนาต้องการให้เขาเข้าใจอย่างนั้นก็ขาดจากความเป็นพระได้อันนี้คำว่าอวดคุณพิเศษถ้าไม่มีในตนก็ขาดจากความเป็นพระเลยทีนี้ในครั้งพุทธกาลพอพระพูดถึงสิ่งที่มันโน้มเอียงไปในทางที่เกี่ยวกับคุณพิเศษอย่างท่านพูดถึงว่าบัดนี้ผมไม่ประมาทแล้วแต่ก่อนผมประมาทอยู่ก็เลยกวาดแต่ว่าตอนนี้ไม่ประมาทแล้วเพียงแค่เนี้ยเพียงแค่พูดว่าไม่ประมาทแล้วเนี่ยพระก็เอาไปพ้องพระพุทธเจ้าเลยว่าพระสัมมสนะท่านพูดอวดคุณพิเศษกำลังพยากรณ์พระอรหัตตผลอันบุคคลพึงรู้ทั่วด้วยคำอันไม่เป็นจริงก็ไปฟ้องร้องเรียนว่าท่านพยากรณ์พระอรหันต์คือพยากรณ์ว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพียงแค่คำว่าไม่ประมาทแค่นั้นนะแสดงว่าคำว่าไม่ประมาทนี้ไม่ธรรมดาเลยนะในครั้งนั้นท่านถือว่าคำนี้เป็นคำที่หมายถึงพระอรหันต์ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะเรียกประชุมทุกครั้งที่มีการเรียกประชุมพระองค์ก็จะแสดงธรรมก็จะมีผู้ฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็เรียกประชุมแล้วก็ตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่ก่อนนั้นบุตร
ของเราเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลที่ได้บรรลุธรรมว่าเป็นบุตรของพระองค์ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลนี้เป็นบุตรของเราเนี่ยก็แสดงว่าบุคคลนี้มีคุณที่พิเศษในตนแล้วต้องมีการบรรลุธรรมแล้วจึงได้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนบุตรของเราเป็นผู้ประมาทจึงได้เที่ยวกวาดอยู่แต่บัดนี้บุตรของเรายังการให้ล่วงไปวิเศษด้วยความสุขอันเกิดจากมรรคและผลแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสยืนยันถึงการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธว่าปัจจุบันนี้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วท่านยังการให้ล่วงไปด้วยความสุขอันเกิดจากมรรคและผลแล้วฉะนั้นบุคคลที่ไม่ประมาทพระองค์ตรัสเป็นพระคาถาหนึ่งคาถาว่าบุคคลใดโยจักปุเพปมัชชิตวาบุคคลใดเป็นผู้ประมาทแล้วในการก่อนปัจฉาโสนปมัชชติในภายหลังบุคคลนั้นไม่ประมาทโสมังโลกังปภาเสติบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างสวัยอัพพามุตโตวจันทิมาเพียงดังพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นอันนี้คือพระดำรัสพระคาถาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสหนึ่งคาถาโยจะปุเพปมัชชิตวาปัจฉาโสนปมัชชติโสมังโลกังปกาเสติอัพพามุตโตวจันทิมาบุคคลใดเคยประมาทมาในการก่อนความประมาทในทักถาท่านก็กล่าวถึงว่าในการก่อนนั้นบุคคลนั้นอาจจะเคยกระทำวัดและวัดตอบสาธยายเล่าเรียนอยู่แต่ว่ามาภายหลังท่านก็ยังความสุขจากมรรคและผลให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการบรรลุธรรมบุคคลนั้นจึงชื่อว่าไม่ประมาทในภายหลังในการก่อนเคยประมาทด้วยการมัวแต่กระทำวัดต่างๆมีอุปัชฌายวัดอาจารยวัดเป็นต้นตอนหลังมาท่านก็เจริญวิปัสสนาจึงชื่อว่าไม่ประมาทตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าที่เราปฏิบัติธรรมกันที่เรามาเข้าคอร์สกันบางคนไม่เข้าใจว่าไปปฏิบัติธรรมไม่เห็นสวดมนต์เลยไม่เห็นทำวัดเลยไม่เห็นทำอะไรอย่างอื่นเลยจะได้บุญตรงไหน
คนที่เขาไม่เข้าใจไปปฏิบัติธรรมเห็นมีแต่ไปนั่งไปเดินกันอยู่ในศาลาเฉยๆไม่เห็นทำอะไรอย่างอื่นเลยสวดมนต์ก็ไม่เห็นสวดที่จริงแล้วการสวดสาธยายมนต์มันก็เป็นสิ่งที่ดีการทำวัดการสวดมนต์ที่จริงแล้วในครั้งพุทธกาลก็ไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องทำวัดตอนตีสามตอนตีสี่ตอนตีห้าหรือว่าทำวัดเช้าในช่วง7โมงเช้า8โมงเช้าก็ไม่ได้มีระบุว่าจะต้องทำวัดเวลาไหนไม่ได้มีทำวัดเย็นไม่ได้มีทำวัดเช้าที่เราเรียกกันว่าทำวัดคำว่าวัดมันมาจากคำว่าประพฤติเป็นประจำวัตระตัวนี้ไม่ใช่วัดดอเด็กไม่ใช่วอแหวนแม่นากาศดอเด็กอันนั้นคือวัดเป็นการวัดว่าอันนี้ยาวอันนี้สั้นวัดความยาวหรือว่าเป็นชื่อของสถานที่อย่างวัดภูจวงวัดทับคล้ายก็ใช้วัดดอเด็กสะกดแต่คำว่าวัดตระทำวัดเช้าวัดเย็นต่อเต่ารอเรือสะกดอ่านว่าวัดเหมือนกันถ้าวัฒนะอันนั้นก็ความหมายที่แปลว่าเจริญหรือว่าแปลว่าพัฒนาทำให้มีขึ้นพัฒนาอันนั้นก็เขียนด้วยตัวสะกดอีกแบบหนึ่งคำว่าทำวัดเช้าทำวัดเย็นหมายถึงการทำประจำวัตระตัวนี้แปลว่าประพฤติบ่อยๆประพฤติเป็นอาจินกระทำเป็นประจำจึงเรียกว่าวัดฉะนั้นในข้อวัดในพระวินัยจริงๆเนี่ยมีข้อวัด14เรียกว่าวัด14มีข้อวัด14อย่างหรือว่าอย่างพระอยู่ปริวาสก็มีข้อวัดข้อวัดคือข้อที่ควรประพฤติมีข้อวัด94มีเยอะมากเลยนะก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่พระที่อยู่ปริวาสจะต้องประพฤติอย่างนี้ไม่ควรประพฤติอย่างนี้ก็เป็นข้อวัดที่ควรปฏิบัติอย่างเช่นภิกษุที่เป็นปริวาสิกะอยู่ปริวาสไม่ควรที่จะเดินนำหน้าพระปกตัตตะภิกษุหรือว่าพระปกตัตตะภิกษุเดินจงกรมอยู่ในที่ต่ำพระปริวาสิกะภิกษุไม่ควรเดินจงกรมในที่จงกรมที่สูงกว่าพระปกตัตตะภิกษุอันนี้ก็เป็นข้อวัดก็คือข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าข้อวัดทีนี้คำว่าทำวัดเช้าวัดเย็นมันก็มีมาตอนหลังมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าพระภิกษุบวชเข้ามาแล้วจะต้องทำวัดเช้าจะต้องทำวัดเย็นหรือว่าโยมมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันจะต้องทำวัดเช้าจะต้องทำวัดเย็นก็ไม่ได้ระบุไม่ได้บัญญัติไว้อย่างนั้นเพียงแต่ว่าการที่เราได้สวดมนต์ทำวัดมันก็เป็นการแสดงออกถึงความ
มีวินัยความรับผิดชอบร่วมกันแสดงออกถึงความสามัคคีของหมู่คณะในการอยู่ร่วมกันมีความพร้อมเพรียงในเวลาที่จะต้องมารวมกันมานั่งสมาธิด้วยกันมาสวดมนต์ด้วยกันมันก็แสดงออกถึงพลังของความสามัคคีท่านเปรียบเหมือนกับการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่จริงมันก็ไม่ถึงกับขนาดว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบางทีสวดมนต์ไปก็ใจลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ปากก็ว่าไปได้อยู่แต่ว่าใจคิดไปในเรื่องอื่นก็มีถ้าสวดจนคล่องปากชำนาญปากว่าไปได้แต่ว่าใจไม่ได้อยู่กับบทสวดมันก็เป็นแค่เพียงการสวดด้วยความคล่องปากเฉยท่านจึงมีคำพูดประโยคหนึ่งที่ท่านพูดว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินอันนี้จำไม่ได้ว่าเป็นคำพูดของหลวงพ่อจรัญหรือเปล่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินหรือวิปัสสนาเป็นยากินที่จริงแล้วยาทายากินมันก็สำคัญด้วยกันนะถ้าหากว่าเราเป็นโรคผิวหนังเนี่ยเราก็คงต้องใช้ยาทาแต่ถ้าเราปวดท้องเอายาไปทาท้องเนี่ยมันจะหายหรือเปล่ามันก็ต้องกินยาเข้าไปแต่ว่าถ้าเราเป็นโรคผิวหนังเรากินยาเข้าไปมันก็รักษาได้นะเพราะว่ามันเกิดมาจากภายในท่านจึงเปรียบการสวดมนต์เนี่ยมันดีอยู่แต่ว่าเหมือนกับยาทาที่มันยังไม่ได้เข้าถึงข้างในโดยตรงส่วนการภาวนาเนี่ยเหมือนกับเป็นยากินที่มันเข้าไปข้างในไปรักษาที่ข้างในเลยอันนี้พูดถึงการสวดมนต์ในครั้งพุทธกาลไม่ได้มีการระบุไว้ว่าทำวัดเช้าวัดเย็นแต่ว่ามีคำว่าสาธยายอย่างที่พระเรวัตท่านสอนพระสัมมสนะว่าสาธยายอาการ32อาการ32ก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจเป็นต้นที่มีอยู่ในร่างกายของเราคำว่าอาการะอาการไม่ใช่อากัปกิริยาอาการการเดินการนั่งนี่ก็เป็นอาการแต่ว่าคำว่าอาการ32ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายของเรา32อย่างเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำที่จริงร่างกายของเราที่เป็นมหาภูตรูปมันก็จะมีอยู่4อย่างดินน้ำลมไฟปฐวีอาโปเตโชวาโยมหาภูตรูปทั้ง4แต่ว่าในอาการ32เนี่ยท่านกล่าวถึงเฉพาะธาตุดินกับธาตุน้ำสองธาตุนี้ไม่ได้กล่าวถึงธาตุลมกับธาตุไฟก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งทวัตติงสาการะทวัตติงสะแปลว่า32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่มีอยู่ในร่างกายของเราเกี่ยวกับธาตุน้ำก็น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำเสลดน้ำหนองที่มีอยู่ในร่างกายท่านสาธยายอาการ32เป็นต้นก็คือเป็นพระกรรมฐานสาธยายพระกรรมฐานนั่นเองก็เป็น
สมถกรรมฐานการสาธยายเพื่อให้เกิดความสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาอันนี้ที่พระเรวตะท่านสอนพระสัมมาสนะว่าให้สาธยายก่อนแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็อยู่ที่เทคนิควิธีการของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะสอนว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรอย่างที่เรามาปฏิบัติถ้าหากว่าเราไม่ได้มาเข้ากรรมฐานคอร์สเข้มอย่างนี้เราก็ควรที่จะทำการสาธยายหรือว่าควรที่จะสวดมนต์เป็นประจำที่เราทำวัดเช้าวัดเย็นมันก็เป็นการขัดเกลาไล่ความขี้เกียจสิ่งหนึ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือถ้าเราทำประจำทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความขี้เกียจคนที่สามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจในการทำแสดงว่ามันมีพลังมันมีพลังภายในแต่ว่าโดยปกติทั่วไปแล้วเราก็จะขี้เกียจถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าทำไมคนนั้นคนนี้ทำวัดประจำเลยสวดมนต์ประจำเลยอย่างโยมคมกิจก็เห็นไปทำวัดทุกวันพระใช่ไหมไปทำวัดที่สวนทุกวันพระถ้าถามโยมคมกิจว่าขี้เกียจบ้างไหมอาตมาตอบแทนให้ว่ามันก็ขี้เกียจมันก็มีขี้เกียจใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะขยันตลอดมันก็มีขี้เกียจแต่ว่าเราไล่ความขี้เกียจด้วยสัจจะสัจจะก็คือเราตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะทำตลอดเราจะทำทุกวันพระหรือว่าหลายๆท่านก็ทำวัดที่บ้านทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่บ้านทุกวันที่บ้านมีห้องพระทำวัดสวดมนต์ทุกวันมันก็เป็นการไล่ความขี้เกียจแรกๆมันก็อาจจะไล่ยากอยู่ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาตีสามครึ่งแรกๆก็อาจจะแม่ต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเอาอีกสักตีสี่ก็แล้วกันพอนานๆไปตีสี่มันยังดึกอยู่เอาสักตีสี่ครึ่งก็แล้วกันทำไปทำมาก็ตีห้าก็แล้วกันทำไปทำมาเจ็ดโมงเช้าเลยถ้าหากว่าทำคนเดียวมันก็จะต้องสู้เยอะหน่อยต้องใช้พลังในการที่จะฝืนความขี้เกียจถ้าทำทุกวันนะเราจะเห็นหน้าตาของความขี้เกียจชัดเจนแต่ถ้าคนทำจนกระทั่งมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรู้สึกแล้วว่าถ้าเราไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งถ้าวันไหนไม่ได้ทำวัดไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิรู้สึกว่าชีวิตของเรามันขาดอะไรไปมันไม่สมบูรณ์แสดงว่ามันเริ่มที่จะเป็นอุปนิสัยแล้วจากตอนแรกก็เป็นการทำบ่อยๆนะพอทำบ่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มเป็นนิสัยนิสัยก็คือสิ่งที่
ที่มันพออาศัยได้แล้วคำว่านิสัยนี่แปลว่าเป็นที่อาศัยนะพอจากนิสัยที่มันเป็นบ่อยๆมันอาศัยได้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยนี่ไม่ต้องไปฝืนอะไรมากแล้วถ้ามันเป็นอุปนิสัยแล้วอย่างบุคคลที่มีอุปนิสัยในการให้ในการบริจาคเป็นประจำมันก็ไม่ได้ลำบากไม่ได้ยุ่งยากที่จะฝืนความรู้สึกในการที่จะให้เมื่อเจอบุคคลที่เขามีความเดือดร้อนก็สามารถที่จะให้ได้เลยโดยที่ไม่ลังเลเพราะว่ามันเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วในการเสียสละในการให้แต่ถ้าคนยังไม่คุ้นชินยังไม่มีนิสัยในการทำทานการจะให้แต่ละทีนี้ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกกันล้วงเข้าล้วงออกหลายรอบล้วงออกมาแล้วก็จะยังเอาไว้ก่อนเอาเข้าไปใหม่ชักเข้าชักออกหลายรอบมันยังไม่เป็นอุปนิสัยของจาคะจริงๆการทำบ่อยๆมันก็จะเป็นอุปนิสัยพอมันเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ฝืนอะไรมากจนกระทั่งเมื่ออุปนิสัยมันติดแน่นอยู่ในจิตใจเขาก็เรียกว่าเป็นวาสนาหรือว่าเป็นสันดานคำว่าสันดานก็คือมันสืบต่อข้ามภพข้ามชาติเลยจากที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะพึ่งมาเริ่มเพียงแค่ชาตินี้นะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้อยู่มาตั้งนานแล้วพึ่งจะมาเข้าปฏิบัตินี่แหละพึ่งจะมาเข้าตอนอายุ70 80นี่แหละแต่ก่อนไม่เคยปฏิบัติเลยที่จริงแล้วถ้าเราไม่มีอุปนิสัยในอดีตต่อให้อายุเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะไม่มีเหตุปัจจัยให้ได้เข้ามาอย่างนี้บางคนก็จนตายเน่าเข้าโรงก็ไม่มีโอกาสได้มาทำแบบนี้เพราะมันไม่มีอุปนิสัยไม่มีของเก่าไม่มีสันดานไม่มีวาสนาเก่าแต่คนที่มาได้อย่างเนี้ยถึงแม้ว่าจะมาช้ามาช่วงปัดฉิมมาไวแล้วก็ตามแต่มันก็มีของเก่าอยู่นั่นเองของเก่าที่เราเคยทำในอดีตชาติแต่พบชาติปางไหนไม่รู้อ่ะมันก็มีของเก่าติดมาอยู่มันจึงทำให้เรามีความพอใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติทั้งที่คนอีกเยอะแยะมากมายที่เขามองไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้ต่อให้จ้างมาเขาก็ไม่มาชวนมาชักชวนมาไม่ว่าจะทำวิธีใดก็ตามเขาก็จะมักจะมีข้ออ้างมักอ้างว่ามีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดเพราะคนไม่มีวาสนาไม่มีวาสนาทางนี้จะชวนจะบังคับยังไงก็ไม่มาหรือว่าคนที่อาจจะลองมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็หายเงียบไปเลยก็แสดงว่าวาสนามันไม่มาทางนี้ไม่เคยทำสร้างวาสนาไว้อย่างนี้ฉะนั้นในเรื่องของบุญเก่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ภาษาบาลีว่าปุพเพกตะปุญญตา
ความเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้ในปางก่อนทีนี้เมื่อมีบุญเก่าแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต่อบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่บุญเก่านั้นมันก็หมดไปได้นะเพราะว่าเราใช้อยู่ตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ว่าเราใช้บุญเราใช้กรรมอยู่ตลอดเวลาที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็มาด้วยบุญด้วยบุญเก่าเป็นมหากุศลจิตจึงทำให้เกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วทุกขณะที่เราเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีลิ้มรสถูกต้องสัมผัสก็ล้วนแต่เกิดจากของเก่าทั้งนั้นที่ทำให้เราได้เห็นสิ่งที่ดีบ้างเห็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างได้ยินเสียงที่ดีบ้างได้ยินเสียงที่ไม่ดีบ้างเป็นวิบากของเก่าที่เราเคยทำไว้ทีนี้เมื่อเราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รู้รสได้สัมผัสได้คิดนึกที่เป็นปัจจุบันของใหม่ที่เราจะต่อยอดจะทำบุญใหม่ให้เกิดขึ้นก็อยู่ที่ปัจจุบันแหละถ้าหากว่าเราเอาบุญเก่ามาต่อบุญใหม่อย่างที่เราเจริญสติเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเรากำลังสร้างสมบุญใหม่พัฒนาบุญให้มันเป็นวิปัสสนาให้มันเป็นตัวปัญญาที่จะเป็นแสงสว่างคำว่าวิปัสสนาที่แปลว่าเห็นแจ้งมันจะเห็นแจ้งเห็นวิเศษเห็นต่างได้ถ้ามืดมืดมันก็มองไม่เห็นเหมือนอย่างกลางคืนอย่างนี้ถ้าหากว่าเราดับไฟปิดไฟเราก็มองไม่เห็นทั้งที่ตามันก็มีอยู่ทุกอย่างก็ยังมีอยู่เท่าเดิมในศาลาเนี่ยไม่มีอะไรหายไปไม่ได้เอาอะไรมาปิดมากั้นแต่ว่าพอปิดสวิตช์ปุ๊บมืดตึ๊บเวลาจะเดินนี่ต้องเอามือซาวไปแล้วต้องมือคำไปแล้วตาใช้การไม่ได้แล้วทั้งที่ตาก็มีอยู่ทุกอย่างก็มีอยู่ตามปกติเพราะว่าความมืดมันตรงข้ามกับความสว่างความมืดมันปกคลุมที่จริงความมืดมันมีอยู่แล้วพอเราปิดไฟเนี่ยความมืดมันไม่ได้มาจากไหนเลยมันมีอยู่แล้วแต่พอเราเปิดไฟปุ๊บความมืดมันก็ไม่ได้วิ่งไปทางไหนเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันพอแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดมันก็อันตรธานหายไปทันทีปัญญาเป็นแสงสว่างกำจัดความมืดคือโมหะคือความไม่รู้พอปัญญาเกิดขึ้นแสงสว่างมันปรากฏขึ้นความมืดคือความไม่รู้มันก็อันตรธานหายไปฉะนั้นวิปัสสนาเนี่ยจึงเป็นแสงสว่างที่กำจัดความมืดด้วยการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงที่ท่านกล่าวว่าโสมังโลกังประกาศปภาเสติบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างโลกในที่นี้คือขันธโลก
โลกคือขันธ์ 5ขันมันก็มีอยู่รูปขันเวทนาขันสัญญาขันวิญสังขารขันวิญญาณขันมันมีอยู่แต่ว่าเรายังมองไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่รู้ยังไม่รู้จักขันตัวของเราร่างกายของเรารูปนามเนี่ยเราไปไหนมันก็ไปด้วยเราไปเข้าห้องน้ำมันก็ไปด้วยเราเดินไปที่พักมันก็ไปด้วยคนข้างนอกเขาก็มีคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาก็มีขันมีขันห้าขันแต่ว่ายังไม่รู้จักเพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีปัญญาเห็นแจ้งมันก็เลยยังเป็นโลกที่มืดอยู่โลกคือขันธ์เนี่ยมันยังมืดอยู่ต่อเมื่อเห็นแจ้งคือปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นแหละแสงสว่างที่ทำให้โลกนี้มันสว่างสวยขึ้นกำจัดความมืดได้เหมือนกับพระจันทร์พ้นแล้วจากเมฆกล่าวคือหมอกที่เวลาท้องฟ้ามันมืดครึ้มมันมีเมฆมีหมอกอยู่พระจันทร์ถึงแม้มันจะมีอยู่แต่มันก็ไม่สามารถที่จะส่องแสงสว่างได้ต่อเมื่อพระจันทร์นั้นพ้นจากเมฆเคลื่อนคล้อยเลยเมฆโผล่พ้นเมฆออกมาได้มันก็สว่างสวยขึ้นมาอันนี้เป็นพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนที่ไม่ประมาทก็คือคนที่เจริญสติเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะทำให้โลกนี้สว่างสวยเปรียบเหมือนกับพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งว่าถ้าหากว่าทำอะไรที่สุดโต่งเกินไปอย่างพระสัมมัชชนะเถระกวาดตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังไปติเตียนผู้อื่นอีกว่าไม่เห็นขยันเหมือนกับตัวเองเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังเรียกว่าผู้ประมาทอยู่ต่อเมื่อท่านเจริญวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงชื่อว่าผู้ไม่ประมาทพระคาถานี้ก็จบลงก็มีผู้ที่ฟังแล้วได้บรรลุอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเป็นจำนวนมากเรื่องนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านได้สะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ